าที่ดูแนวทางนะครับตอนนี้คาดว่าเดือนหน้านี่เราจะเริ่มทดลองดูจุดแรกถึงความสามารถถึงสมรรถภาพอะไรต่างๆพวกเราว่าจะทำงานได้ใช้คนเท่านี้ทำงานได้เท่านี้ถ้าเราต้องการให้มันจบ 300,000 ลายภายใน100วันครับภายใน100วันนี้นะครับเราต้องใช้คนเท่าไหร่นี่ก็คือเป้าเรื่องของสำนักงานของกรมบังคับคดีเราตั้งใจว่าจะทำให้ 300,000 ลายให้จบภายใน100วันจบคำว่าจบนี่คือจบยังไงฮะเอามาคุยกันมาเคลียร์หรือยกหนี้ให้หรือยังไงคงยังไม่ยกหนี้เพราะว่าศาลเขาตัดสินมาแล้วครับมันไปขัดคำสั่งศาลไม่ได้แต่น่าจะเจรจากันได้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ฮะระหว่างกยศ.กับคนที่กู้ไปอ่ะกับคนที่กู้ไปโดยมีกรมบังคับคดีก็เอาเรื่องขึ้นมาแล้วก็จะมีกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับก็จะนั่งเข้าไปเจรจากันทั้ง3ฝ่าย4ฝ่ายกับลูกหนี้ก็จะได้ร่วมคุยกันฮะหมายถึงว่าแล้วหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทั้งกรมบังคับคดีกรมคุ้มครองสิทธิ์คล้ายๆจะเป็นตัวกลางเป็นเจ้าภาพเอามาคุยกันเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วจะลดหย่อนผ่อนอะไรกันได้ขนาดไหนยังไงประมาณนี้หรือเปล่าใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ได้เลยคือไม่ให้มีการยึดทรัพย์ตรงนี้ต้องคุยกันให้ได้ว่าไม่มีการยึดทรัพย์ครับยึดมันคือมันยึดนี่มันยึดที่นาของคนยากคนจนน่ะอ่ามันยึดที่อยู่อาศัยน่ะซึ่งที่นาส่วนใหญ่ก็จะมีมูลค่าสูงกว่าอามูลนี่เดิมอยู่ถูกต้องไหมฮะแบบนี้มันสูงอยู่แล้วสูงกว่าอยู่แล้วก็บางคนติดหนี้อยู่เหลือไม่กี่หมื่นบางคนไม่ถึงแสนบางคน 4-50,000 ที่เห็นอยู่ในทั้งหมด 300,000 กว่ารายนี่นะครับแต่โดนที่นาทำคือที่นาก็ไม่ใช่ที่นาของเด็กเป็นที่นาของปู่ย่าตายายคุณยายของรุ่นเบบี้บูมพวกผมไม่ใช่รุ่นนั้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ทุกข์มากๆคุณปรเมศครับทุกข์เพราะมีง่ามเศร้าจิตเจงตื่มร่องเรือเพื่อจังพ้องน้ำของน้ำแต่ข้องฟองทีๆหนีกันหนีบ่ได้อีกสิข้างโอละเนาะอย่างนี้เลยมันทุกข์มันลำบากกันมากคนไทยทุกวันนี้ผมมาเป็นนักธุรกิจผมมองเห็นเลยครับนี่เราจะพูดได้ไหมว่านี่คือการแก้ปัญหาเริ่มต้นการแก้ปัญหาหนี้กยศ.อย่างเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวมากที่สุดในยุคนี้ใช่ครับในยุคนี้กับยุคที่ผ่านมายังไม่มีใครทำครับไม่ว่ารัฐบาลไหนๆก็ตามเราไม่เอ่ยชื่อนายกคนนั้นคนนี้หรอกแปลว่าที่ผ่านมาไม่มีใครทำซึ่งเป็นการทำครั้งแรกและเราจะทำกันจริงจังแล้วก็300,000ลายนี่อย่างน้อยเรารับประกันว่าไม่ถูกยึดที่ทำกินไม่หยุดถูกยึดที่อยู่อาศัยจากแน่นอนถ้าจะยึดมายึดของผมเลยผมจะต้องสู้แหลก